มาที่นางเอกสาวสวย 2,000 ปีคนนี้ดีกว่า 2,000 ปีเลยมาไปพี่นัทหนูพี่ยังไม่แก่ขนาดนั้น 2,000 ปีไม่แต่สวยจริงๆคือเฟื่องดูติดตามเขามาตั้งแต่เด็กแล้วดูละครล่าสุดไหมเรื่องเล่นแนวโรคจิตนิดหน่อยแบบแต่ได้เลยอ่ะหน้าแววตาแบบออกมาเลิศมากกันคัมแบ็คครั้งนี้ถือว่าสุดยอดถูกต้องนะคะหายไปสักพักหนึ่งคัมแบ็คมาในบทร้ายด้วยพี่นัทมีเรียค่ะนักแสดงมากความสามารถนะคะนัทมีเรียค่ะกลับมาทวงบัลลังก์การแสดงอีกครั้งในละครเรื่องมารกามเทพค่ะหลังห่างหายไปนานกว่า2ปีแถมกลับมาครั้งนี้นะคะขอพลิกบทบาทแบบร้ายสุดๆไปเลยละค่ะก็ถ้าหายไปจากละครก็ถือว่านานนะคะเพราะว่าละครก็ไม่ได้มาเกือบ2ปีกว่าเกือบ3ปีนะคะก็กลับมาครั้งนี้ก็เป็นรับบทร้ายนะคะพลิกเป็นคนไม่ดีบ้างนะคะเป็นคนที่มีความผิดปกติทางจิตก็บังเอิญเรื่องนี้คือพี่บอยทูลเกียรตินะคะแล้วก็พี่ป้อนทางทีมงานก็แบบลองดูไหมลองเล่นดูบทนี้น่าสนใจมันเป็นความร้ายที่แบบน่าสงสารตัวละครตัวนี้มันจะเป็นตัวที่เดินเรื่องคอยแบบยุคนนั้นทำปั่นหัวทุกๆคนก็เลยแบบบทมันก็น่าสนใจไหนๆจะเล่นกลับมาเล่นทั้งทีก็ให้มีอะไรนิดนึงแรกๆก็ยอมรับว่าค่อนข้างเกรงนะแล้วก็ค่อนข้างแบบมันเหมือนแบบเรายังไม่ชินกับกองถ่ายคือนานๆเจอนานๆทีเหมือนมาออกมาเจออากาศร้อนหรือว่าต้องมาอยู่บรรยากาศกองถ่ายมันจะเป็นอีกแบบนึงที่เราแบบไม่ค่อยได้สัมผัสเท่าไหร่ก็กว่าจะปรับความเคยชินตรงนั้นได้ก็อีกระยะนึงช่วงแรกก็ยอมรับว่าเหนื่อยกว่าตอนนี้แต่ตอนนี้มันเริ่มเข้าที่ละเราก็ทำคิดหรือว่าสื่อสารออกมาตามแบบของเราแต่ว่าก็เป็นตัวละครตัวนี้พยายามสงสารตัวละครตัวนี้ให้มากๆเข้าใจเขาให้เยอะๆนะคะแล้วก็พยายามถ่ายทอดมาให้เป็นตัวละครมากที่สุดส่วนโปรเจกต์เรื่องต่อไปสนัดบอกว่าอาจจะขอพักไว้ก่อนค่อยดูบทที่เหมาะสมกันอีกทีค่ะเต็มเราติดตามกันแต่สมัยนั้นเฟื่องชอบตอนที่พี่นัทเล่นนางเอกเป็นเรื่องวังวารีมากโอ้โหแฟนพันธุ์แท้ฟังเพลงแล้วก็อินชอบมากดูทุกคืนพี่เป็นแฟนพันธุ์แท้เรื่องเพลงทุกอัลบั้มตั้งแต่อัลบั้มแรกยันสุดท้ายชอบมากมากความสามารถจริงๆร้องเพลงก็ได้แสดงก็เก่งใช่แล้วนะคะก็รอดูผลงานต่อไปแล้วกัน